หลายคนคงคิดว่าสถานที่ที่มีแต่ธรรมชาติล้อมรอบไม่มีแสงสีอะไรเลยคงจะเป็นวิถีชีวิตที่น่าเบื่อดูขาดสีสันและไม่มีความสุขแต่คงไม่ใช่กับที่นี่ชุมชนคลองโคนในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามที่รวมเอาวิถีชีวิตไว้กับความสนุกและการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่ยั่งยืนคนที่นี่อาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างเหนือน้ำขนานกัน2ชายฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้หลังไม่ใหญ่มีใต้ถุนยกสูงสำหรับตอนน้ำขึ้นและลงแต่หากนั่งเรือออกไปก็จะพบกับบ้านอีกชนิดนึงที่อยู่บริเวณกลางน้ำบ้านพักกลางทะเลที่เอาไว้เฝ้าฟาร์มหอยส่วนใหญ่ที่เราออกไปเมื่อกี้เห็นกลางทะเลอ่ะนั้นกลางทะเลเขาเรียกกระเตงหรือกระต๊อบหรือกระท่อมกระหน่ำคือตัวเดียวกันแต่ละภาคจะเรียกไม่เหมือนกันที่เราเห็นนั่นคือเขาเรียกบ้านกลางน้ำสำหรับไว้นอนเฝ้าหอยอย่างเดียวเพราะแปลงหอยที่เราเลี้ยงปุ๊บเราต้องมีการเฝ้าเพราะเรามีขโมยเหมือนกันส่วนชายฝั่งที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็เราใช้วิถีชีวิตแบบน้ำขึ้นด้วยน้ำลงด้วยก็อยู่กันอย่างแบบธรรมชาติน้ำที่เราใช้ก็คือน้ำประปาภูมิภาคเลยเพราะทางจังหวัดเห็นตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกคนเข้ามาอาศัยที่นี่กันเยอะก็ผลิตน้ำประปามีไฟฟ้าเข้ามาจากเดิมนี่แหละเมื่อก่อนเราจะใช้ตะเกียงใช้น้ำคลองอาบแต่ตอนนี้ยุคปัจจุบันมันเริ่มเปลี่ยนมันก็เริ่มการพัฒนาสภาพสิ่งให้ดีขึ้นครับที่นี่อาจจะไม่มีห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารอร่อยๆให้เลือกกินแต่สิ่งที่ชุมชนแห่งนี้มีคือแหล่งวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สดใหม่มากมายซึ่งหล่อเลี้ยงพวกเขาและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมผมเป็นคนชาวเลส่วนใหญ่ก็ออกจับแค่พอกินพอใช้ยังเข้ามาครับกลางคืนก็ออกจับปลากันกลางวันเราก็รับนักท่องเที่ยวถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอครับแต่คนทะเลก็ต้องพึ่งไปตลาดอยู่ทุกวันเพราะต้องไปซื้อผักซื้อหมูเราจะกินแต่ปลาแต่กุ้งไม่ได้เราต้องเข้าตลาดตรงเมืองครับนอกจากที่อยู่อาศัยและอาหารคนที่นี่ยังมีอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่อยู่รอบๆชุมชนและได้รับประโยชน์มากมายจากป่าแห่งนี้พันธุ์ไม้ของเรานะครับก็มีหลายสายพันธุ์ก็มีต้นกงกลางต้นแสมต้นลำพูแต่ป่าชายเลนขัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ครับอย่างต้นแสมมันเป็นพืชที่ยึดพื้นดินครับส่วนต้นกงกลางมันจะมีรักคำตัวเองแต่ใต้ต้นน่ะจะเป็นแอ่งน้ำเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำครับเพื่อสัตว์เข้ามาวางไข่ในป่าแล้วพอน้ำแห้งไปปุ๊บเขาก็อยู่ได้เพราะเขามีแอ่งน้ำใต้ต้นไม้ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องผสมผสานกันครับขาดไม่ได้เลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าไม่มีป่าแล้วเราอยู่ชายทะเลด้วยเวลาพายุมาเนี่ยไม่มีอะไรที่สกัดลมได้เลยถ้าไม่มีป่าเพราะป่านี่เป็นตัวยึดพื้นยึดลมเพื่อให้นิ่งแล้วเราจะรอดกับอุทกภัยครับให้ทุกคนรักษาธรรมชาติเถอะอย่าไปทำลายมันให้เธอมีเงินเป็นร้อยล้านเธอไม่มีความสุขมันก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเธอมีกินมั่งไม่มีกินมั่งแต่อยู่กับธรรมชาติมันมีความสุขที่สุดแล้วก็ฝากให้ทุกคนนะช่วยกันรักษาธรรมชาติครับถึงเราไม่ได้มาปลูกก็อย่าตัดทำลายเขาป่าชายเลนคลองโคนเคยถูกบุกรุกทำลายจนกระทั่งหมดสภาพสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลใกล้ชายฝั่งจนอาชีพประมงไม่สามารถเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดได้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูป่าชายเลนคลองโคนได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกป่าชายเลนที่นี่ถึง5ครั้งระหว่างปี2540ถึง2547ทำให้ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนคลองโคนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งมีสัตว์น้ำชายฝั่งมากมายป่าชายเลนแห่งนี้จะไม่มีทางลดน้อยลงเพราะมีการปลูกเพิ่มอยู่ตลอดจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าที่นี่เรารณรงค์เลยครับเราต้องปลูกเพิ่มเพราะท่านประเทศท่านสั่งให้งอกจากชายฝั่งไป1กิโลเมตรเราจะปลูกเพิ่มมันอย่างเดียวครับนักท่องเที่ยวมาปลูกลุงมีค่าเรือแล้วลุงไม่ต้องปลูกด้วยนักท่องเที่ยวปลูกเป็นคนสร้างนั่นแหละคือส่วนที่ได้เรามีอาชีพเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวมาปลูกอาชีพหลักของคนที่นี่เรียกว่าประมงชายฝั่งสามารถเลี้ยงชีวิตได้อย่างพอเพียงแรงงานที่โยกย้ายไปทำงานที่อื่นกลับมาทำมาหากินที่บ้านเกิดครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันคนที่มีเงินทุนมากพอก็จะเพาะหอยขายมีทั้งหอยแมลงภู่หอยแครงและหอยนางรมหลักๆ ก็คืออาชีพประมงครับใครเลี้ยงหอยก็เลี้ยงใครไปจับปลาก็จับใครจับกุ้งก็จับ
ก็อันนี้นะครับคือฟาร์มหอยนางรมนะฮะก็หอยนางรมนะครับเชื่อมมาจากจันทบุรีนะครับเป็นปูนป้ายแปะเชือกมานะครับก็ใช้เวลาเลี้ยงอยู่ประมาณ1ปีนะครับตรงไหนที่ว่าโล่งที่สุดคือตรงไหนโล่งที่สุดหอยก็จะได้รับเชื้อมาที่สุดจะโตไวที่สุดหอยด้านนอกจะโตในโตไวกว่าหอยด้านในก็ตรงนี้นะครับจะเป็นโซนของฟาร์มหอยแครงนะฮะก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเลี้ยงหอยแครงโดยตรงนะครับหอยแครงนะครับชอบน้ำตื้นนะฮะชอบแดดเป็นบางส่วนแล้วก็ชอบน้ำไม่มีน้ำเป็นบางส่วนนะครับหอยแครงจะอยู่ในดินนะครับผมแล้วก็พันธุ์ออกมานะครับเชื้อมันเกิดตามธรรมชาตินะครับลูกหอยแครงเกิดแต่ละที่ก็จะเกิดสุราษฎร์แถวแนวน้ำลึกได้แล้วก็ทางเราก็จะไปซื้อหอยนั้นมาปล่อยหอยนั้นจะอยู่หลังไม้อยู่ในบริเวณกว้างจะไม่มีไม้ตักไปคอกใช่แล้วก็ถ้าว่าหอยเลี้ยงกับหอยธรรมชาติมันแตกต่างกันนะครับคือว่าหอยเลี้ยงนี่คือเดินเข้าไปหยิบตรงไหนก็เจอหอยครับผมเป็นกำมือนะฮะแต่ถ้าหอยธรรมชาตินะครับงมให้ตายก็วันทั้งวันก็ได้ไม่ถึงโลครับผมตรงนี้จะเป็นโซนของฟาร์มหอยแมลงภู่นะครับก็หอยแมลงภู่นะครับเลี้ยงง่ายๆนะฮะก็จะเอาไม้มาปักไว้เฉยๆเชื้อจะมาเดือน7กับเดือน11นะฮะก็มันเชื้อที่จะมาจากเองตามธรรมชาตินะครับเป็นเชื้อของหอยแมลงภู่โดยเฉพาะนะครับหอยแมลงภู่จะเกาะแค่ไม้นะครับก็ใช้เวลาเลี้ยงอยู่ประมาณ1ปีถึงจะเก็บเกี่ยวได้แมลงภู่นะครับจะเป็นหอยที่เปราะที่สุดนะฮะแดดร้อนมากเกินไปก็ไม่ดีหอยมีพันธุ์นะฮะของเราเป็นคล้ายๆพันธุ์แคร์ครับผมพันธุ์แคร์จะตัวไม่ใหญ่เต็มที่ก็ยาวประมาณ3นิ้วครับประมาณเท่านิ้วเราเนี่ยความยาวนะฮะตัวผลหอยมาเลย์หอยอะไรก็ตัวเท่าจานเลยครับตัวใหญ่มากนะฮะจะเลี้ยงไม่เหมือนกันหอยพวกนั้นอยู่น้ำลึกครับพวกนี้เป็นของส่วนตัวครับผมเขาจะมาตอนไหนก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะมากลางคืนนอกจากอาชีพประมงคนที่นี่ก็ยังมีการท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริมซึ่งเน้นไปในทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพหลากหลายที่จะเลี้ยงตัวเองได้บางส่วนรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพตามความถนัดเช่นกลุ่มชาวเรือกลุ่มทำอาหารกลุ่มกระเตงกลุ่มบริการนั่งเรือลุยเลนดูการเก็บหอยแครงปลูกต้นลำพูฟื้นฟูป่าชายเลนบ้างก็มีการจับปลาหาปลาสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านพักโฮมสเตย์ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นกิจการในครัวเรือนและยังมีกิจกรรมทางน้ำให้นักท่องเที่ยวได้มาสนุกดื่มด่ำไปกับธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเลอาชีพเสริมก็มีท่องเที่ยวเข้ามาแจมมีร้านอาหารเกิดขึ้นมีร้านของหอยของฝากมีบริการวิ่งรับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวอาชีพเสริมของเขาครับอย่างผมเป็นประธานวิสาหกิจรับลูกค้าปุ๊บเราจะมีแผนกเลยครับแม่ครัวแล้วก็จะหมุนเวียนกันไปเรือที่เราวิ่งเราก็จะหมุนเวียนกันไปจะมีรายได้กับชุมชนครับถามว่าอยู่ที่นี่เบื่อไหมถ้าเป็นวัยรุ่นทุกคนจะเบื่อเพราะทุกคนก็อยากเห็นแสงสีแต่ถ้าบั้นปลายชีวิตทุกคนต้องกลับมาอยู่ที่นี่ผมคิดว่าที่เนี่ยอยู่กับธรรมชาติมันมีความสุขที่สุดแล้วครับอยู่กับบ้านเราตื่นเช้ามาก็มีน้ำไม่เห็นมีอากาศดีๆถ้าคนรู้จักคำว่าเพียงพอเพียงจะมีความสุขที่สุดครับดูเผินๆสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่าธรรมชาติแต่หากเข้ามาสัมผัสจะรู้สึกว่าธรรมชาตินี่แหละที่คอยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในชุมชนและสร้างวิถีชีวิตที่มีความสุขให้กับคนที่นี่มาตลอด